สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแซนยืนยันแตงโมไปปัสสาวะจริงก่อนหลุดปากว่าเมาไหมจากกรณีแซนวิสาพัฒน์พร้อมทนายความได้เดินทางเขาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ได้ออกมากล่าวถึงคดีการเสียชีวิตของแตงโมว่าเรื่องการปัสสาวะท้ายเรือนั้นตนไม่มีความจำเป็นที่ต้องโกหกเพื่อปกป้องคนบนเรือแม้แตงโมจะไม่มีอาการเมาก็กล้าปัสสาวะซึ่งตนก็ไม่คิดว่าจะพลัดตกและทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากส่วนผู้ที่หาว่าตนโกหกอยู่ขอให้พักการกระทำไม่ทำให้เกิดประโยชน์ส่วนจะฟ้องกลับหรือไม่ก็คงต้องพิจารณาร่วมกับทนายความซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีใครอยากให้เกิดทุกคนล้วนรู้สึกตกใจขณะนั้นทุกคนทำดีที่สุดแล้วไม่มีใครอยากให้เพื่อนเสียส่วนเรื่องการฆาตกรรมก็ขอให้หยุดพูดส่วนประเด็นที่รู้จักกับคนใหญ่คนโตก็ต้องไปถามว่าเอามาจากไหนส่วนภาพที่เป็นประเด็นนั้นตนเพียงแค่ให้กำลังใจอยากให้คดีจบไวๆซึ่งตนก็มีการพูดคุยกับคนอื่นบ้างพร้อมทั้งกล่าวอีกว่าส่วนกรณีที่แตงโมปัสสาวะนั้นตนไม่ได้โกหกจะโกหกไปเพื่ออะไรส่วนจะปัสสาวะอย่างไรนั้นตนก็ไม่ได้ไปนั่งจ้องเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งในวันเกิดเหตุนั้นพวกตนพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะหาร่างแตงโมแล้วโดยทุกคนอยู่ในที่เกิดเหตุกันชั่วขณะหนึ่งแต่ตกใจเพราะมีสื่อมวลชนจึงออกไปจากที่เกิดเหตุหลังจากนั้นซึ่งทุกคนไม่สามารถรับมือกับเหตุการณ์ลักษณะนี้ได้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ